นูอื่นนูอื่นมาเที่ยวนี้นี่รู้สึกว่าจะมาเยอะเกินไปหน่อยนะครับหลายพื้นที่เริ่มมีอาการท่วมแล้วเมื่อเช้าเกษตรไก่โทรมาอดคนตั้งแต่เช้าเลยอาจารย์เป็นอย่างที่อาจารย์ว่าเลยกันยาตุลาท่วมแน่วันนี้ท่วมจริงๆพี่น้องเวลาผมพูดไปช่วงแรงๆไม่มีใครเชื่อนะพี่น้องก็ทำไงได้เนาะพอเราอยู่ใต้ฟ้าก็ต้องทำใจนิดนึงเรื่องฟ้าเรื่องฝนช่วงนี้ถ้าหลังจากที่ฝนหยุดแล้วนะครับควรจะเข้าไร่กันแบกจอบไปด้วยไประบายน้ำออกนะครับเพราะว่าถ้าใครไม่ระบายน้ำออกเที่ยวนี้มีโอกาสถึงเน่าเลยนะครับแล้วถ้าใครท่วมแล้วไอ้ต้องทับนุ๊กนะฮะไอ้ต้องสูบน้ำออกนะถึงขั้นสูบน้ำออกวันนี้ก็คงจะคุยเรื่องน้ำอย่างเดียวแล้วพี่น้องอย่างอื่นคงไม่ค่อยมีหัวข้อประเด็นเร้าใจเท่าไหร่นะฮะวันนี้ก็เป็นวันที่19 กันยา 63เป็นวันที่โนอื่นเข้ามาบางพื้นที่น่าจะเจอเป็น7วันนะครับบางพื้นที่3วันนะครับบางพื้นที่4วันบางพื้นที่อาจจะเจอ7วันเพราะว่ามันเคลื่อนตัวค่อนข้างจะช้าแล้วก็ประกอบกับความชื้นแล้วก็ความกดอากาศอะไรต่างๆเนี่ยมันจะทำให้พื้นที่ที่เป็นที่ราบลุ่มจะมีปัญหานิดนึงนะครับน้ำก็จะเยอะหน่อยก็เข้าสู่ลานิญาเรียบร้อยจากนี้ก็จะมีฝนตลอดปีนี้นะครับเสื้อกันหนาวอย่าเพิ่งเอาไปบริจาคเก็บไปก่อนนะครับปีนี้อาจจะต้องหนาวต้องหนาวอีกครั้งนึงนะปีนี้อาจจะต้องใส่เสื้อหนาวกันจากการคาดการณ์วันนั้นประมาณ60วันจาก60ไปวันนั้นถึงวันนี้ก็ตีซะว่าอีกเหลืออีก50วันเนาะพี่น้องไม่นับวันนี้ก็เหลืออีก49วันก็คงจะหมดฝนกันละเพราะฉะนั้นเราก็จะเข้าสู่ฤดูหนาวแต่บางพื้นที่มันอาจจะมีหนาวฝนพี่น้องนะปีนี้อาจจะเจอถึงขั้นแบบหนาวฝนหนาวฝนเป็นยังไงหนาวฝนก็คือว่าหนาวก็หนาวฝนตกประมาณนั้นพี่น้องแล้วก็ระวังสุขภาพกันด้วยนะครับหนาวฝนนี่บางครั้งธาตุขันของเราเนี่ยมันอยู่เมืองร้อนแล้วพอเจออากาศหนาวฝนขึ้นมาเนี่ยจะเป็นไข้เป็นหวัดกันเยอะนะครับก็วิธีแก้ไขน้ำอุ่นพี่น้องน้ำอุ่นไอ้ต้องต้มน้ำอุ่นกินนะครับชงน้ำอุ่นกินกันกินน้ำอุ่นน้ำร้อนกันก็จะช่วยเรื่องควบคุมอุณหภูมิสมดุลทำให้ร่างกายสมดุลทำให้เราไม่เจ็บป่วยเป็นห่วงกันนะครับเป็นห่วงกันเตือนล่วงหน้าเลยนะพี่น้องนะเตือนล่วงหน้านะสำหรับปีหน้าพื้นที่ไหนที่เป็นที่ราบลุ่มก็ไม่ต้องไปปลูกเพราะปีหน้านี้น้ำก็จะเริ่มมาแล้วต้องบอกเลยนะที่ดอนจะได้เปรียบที่ลุ่มจะเสียเปรียบนะครับให้นึกถึงบรรยากาศวันนี้แล้วไปคำนวณปีหน้าพื้นที่ไหนมีประวัติท่วมแล้วท่วมปีนี้แล้งในรอบ30ปีก็ไม่ต้องปลูกในพื้นที่ไหนที่มันแล้งแล้วปีนี้ฝนตกมาแล้วท่วมปีหน้าไม่ต้องปลูกเพราะปีหน้าฝนเยอะกว่าปีนี้ฝนน้อยที่สุดแล้วจากนี้ไปก็ฝนก็จะไปมาตลอดแล้วก็เดี๋ยวก็เข้าหนาวแล้วก็พอหนาวเปิดปุ๊บใครร้องปุ๊บฝนมาเลยนะครับเราเรียกว่าฤดูกาล64/65ปีนี้เป็นปีฤดูกาล63/64แต่ที่ผมให้พี่น้องเตรียมตัวยาวๆเลยบางคนเป็น FC มือใหม่ก็ยังให้ปลูกก็ใจเย็นก็เตรียมตัวประมาณสักกุมภาก็เตรียมตัวเลยนะกลางเดือนมีนาก็เริ่มปลูกกันได้นะครับก็ฝากพี่น้องทุกคนนะครับฝนตกแล้วนะไปไร่ด่วนเลยเกษตรแบนก็โชว์มาแล้ว น้ำกลางไร่เลยน้ำเยอะก็อาจต้องหาวิธีการพี่น้องหาวิธีการหลังจากที่มันแรงอันนี้ก็จัดไปละน่าจะได้รับกันทั่วหน้าถ้าเราไม่ระบายน้ำออกเน่าพี่น้องนะถึงขั้นเน่านะครับอาจจะเน่าเลยนะครับผมคุณพยอมนะคะสวัสดีผู้การเช้านี้ชุ่มเลยท่วมไปแล้วมันสวัสดีพี่พยอมด้วยนะครับก็ยังไงก็นะพี่พยอมแบกจอบเข้าไร่ก่อนลองไปดูที่ว่าเผื่อจะลืมร่องไหนที่ว่าเราไปกั้นน้ำไว้ช่วงแรงเนาะช่วงนี้ก็ต้องปล่อยออกครับเดี๋ยวมันจะท่วมให้มันตกปุ๊บให้มันไปเลยตกปุ๊บให้มันไปเลยนะครับเกษตรนุ้ยนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์เกษตรนุ้ยกำลังลอยคอค่ะน้ำท่วมอาจารย์ว่าน่าจะไปหาเครื่องสูบน้ำมานุ้ยช่วยนะครับเราขุดเป็นหลุมนะครับเราเป็นหลุมแล้วก็สูบออกนะครับสูบออกน่าจะช่วยได้เยอะนะครับถ้าจะขุดตอนนี้ก็มันกำลังลงหัวเนาะแล้วก็ประกอบกับฝนตกอย่างเงี้ยแล้วก็ราคาก็น่าไม่แน่ในช่วงนี้ลองเราปรึกษากันว่าน่าจะใช้เครื่องสูบออกครับน่าช่วยอีกสักหน่อยเพราะปีนี้นะครับราคามันสำหรับแพงนะครับพี่น้องราคามันสำหรับไม่มีมันนะครับปีนี้ไม่มีมันพี่น้องเพราะ1ตายแล้งไปไม่ใช่น้อย2เป็นโรค3น้ำท่วมนี่แหละเออดังนั้นมีชีวิตให้ถึง40 วันอันตรายท่านรอดได้ท่านรอดนะถ้า40วันนี้ไม่รอดก็ตัวใครตัวมันนะประมาณ40วันเรื่องของวิกฤตเรื่องน้ำน่าจะสามารถหายใจหายคอนะจากนั้นมาก็อาจจะบางที่ที่มันอาจจะตกอยู่อาจจะตกหยุดตกหยุดก็ตกแบบไม่มีพิษไม่มีภัยจากนี้ก็ประมาณ40วันนี้ยังมีพิษมีภัยอยู่บางพื้นที่ก็อาจจะท่วมรอบ2หรือรอบ3ก็เป็นห่วงกันเพราะว่าทางเทวดาก็ส่งไลน์มาบอกว่าเดี๋ยวจะมาอีก2ลูกใหญ่นะ
เงี้ยอีก2ลูกใหญ่นะเดี๋ยวส่งโนอึมไปชิมล้างก่อนเงี้ยเดี๋ยวหนักกว่าโนอึมยังไม่มาเลยเงี้ยนะก็ไม่อยากให้มาแต่ด้วยเหตุปัจจัยนะเหตุปัจจัยที่มีความคาดคะเนว่าน่าจะมาอีก2ลูกนะก็เป็นห่วงพี่น้องก็ลองปรึกษากันว่าจะเอาน้ำออกจากไร่ได้ยังไงปีนี้ราคามันน่าจะเป็นที่น่าชื่นอกชื่นใจหลังจากเจอเรื่องของแล้งเรื่องของ CMD แล้วก็น้ำท่วมแต่นั้นก็น่าจะสดใสพี่สมพรพี่บุญส่งนะคะบอกว่าท่วมหมดแล้วค่ะผู้การก็นี่แหละครับพี่สมพรพี่บุญส่งเห็นใจพี่น้องทุกท่านเนาะยังไงก็สู้ๆยามนี้อาจจะต้องใส่หมวกสักหน่อยแล้วก็ลงไปดูในไร่เราลองดูว่าไอ้ตรงไหนพอมันจะระบายได้ก็ต้องระบายอันไหนสูบได้ต้องสูบนะครับผมเกษตรบ่าวน้ำเอาออกได้แต่มีแถมลมนี่สิครับอาจารย์ก็นี่แหละครับปีนี้เลยให้เอกเขากดยอดอย่างเดียวนะเล่นแบบพุ่มเตี้ยเลยปีนี้นี่เราทดลองดูนะครับว่าต้นเล็กหัวไม่เล็กก็คือเป็นพุ่มแจ้เตี้ยๆนะครับนี่ผมจะถึงให้กดถ้าเราฉีดอย่างนี้มันจะเบรกต้นไม่ได้เนื่องจากอะไรเนื่องจากไอ้ตัวนี้มันได้รับแต่ตัวนี้รับได้รับไหมไม่ได้มันก็ยังโผล่ไปเรื่อยๆการฉีดก็คือให้พยายามอย่างนี้พี่น้องอันนี่คือฉีดหยุดยอดแต่ถ้าฉีดอย่างนี้ฉีดบำรุงต้นนะเอาหมดเลยแต่อย่างเงี้ยพอฉีดแบบนี้ปุ๊บยังไงมันลงมาข้างล่างลงมาข้างล่างเนี่ยเห็นไหมฉีดต้องเป็นครับต้องเป็นนะใจเย็นครับใจเย็นเวลาฉีดต้องใจเย็นครับพี่น้องนี่ใจเย็นนะเห็นไหมทำไมผมฉีดหยุดยอดไปแน่เลยมันจะฉีดยังไงเนี่ยเห็นไหมมันไม่ได้นะมันต้องอย่างนี้เนี่ยหยุดยอดเลยยอดอยู่ตรงไหนมีกี้เขาเรียกว่าฉีดหยุดใบเกษตรแบรนด์บอกว่าที่ไร่ท่วมแล้วครับผู้การท่วมรอบที่3แล้วครับสู้ๆครับผมจะสู้ให้ถึงที่สุดครับนี่แหละถึงบอกว่าต้องลองหาแนวทางว่าอาจจะต้องมีสูบไปตั้งครับต้องสูบออกอย่าประมาทนะครับเพราะว่าเที่ยวนี้หลายวันครับอยู่หลายวันเพราะว่าดูแล้วพี่น้องเราคิดถึงกันเนาะอาจจะอยู่หลายวันบางพื้นที่3วันบางพื้นที่ถึง7วันเลยพี่น้องนะโนอึมไม่ธรรมดาครับนับจากวันนี้ไปอีก40วันน่าจะเบาบางละเรื่องน้ำคุณอนุพลผม FC อำนาจเจริญฝนตกหนักลมแรงต้นมันล้มเยอะครับอาจารย์ครับถ้าต้นมันล้มนะครับพี่น้องต้องใช้เชือกฟางดึงครับดึงให้มันยืนไม่งั้นมันไม่ลงหัวเลยนะพี่น้องนะแล้วพอมันแตกรอบข้างปุ๊บไม่ลงหัวละปัญหาเกิดแต่ถ้าว่ามันอายุน้อยไม่เกิน4เดือนน่ะตัดเลยครับน้องไม่ถึง4เดือนนะถ้ามันล้มนะตัดให้มันแทงต้นออกมาใหม่แทงหน่อแทงตาใหม่เริ่มต้นใหม่ได้แต่ถ้ามันเกิน4เดือนแล้วก็ต้องวิธีแก้ไขก็คือดัดให้ตรงดึงให้ตรงอย่างเดียวอย่างนั้นทำไม่ได้คุณกุลพัฒน์นะคะน้องหญิงสวัสดีอาจารย์และทีมงานที่น่ารักและ FC ทั่วประเทศฝนตกสดชื่นค่ะแต่ความเสียหายก็มีบ้างมีได้มีเสียค่ะครับโอเคนี่แหละถ้าเรายอมรับอย่างเงี้ยเป็นกติกาสากลเป็นนักกีฬาชนะกีฬาเนี่ยเราจะไม่ค่อยทุกข์เท่าไหร่ไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่ไอ้ที่ได้ก็อย่าดีใจไอ้ที่เสียก็อย่าเสียใจได้ก็อย่าดีใจเสียก็อย่าเสียใจทำกันไปเรื่อยๆพี่น้องเดี๋ยวเราอยู่กันไปอยู่กันมาเราก็เริ่มจุดปีนี้ฝนมาช่วงนี้อย่างนี้เดี๋ยวเราปรับก็เหมือนของผมเลยพี่น้องลมมาลมทุกปีปีนี้ก็โอเคเฮ้ยรอดเว้ยเอกเว้ยเฮ้ยรอดเลยนี่ผมนับเวลาถอยหลังอีก40วันถ้า40วันนี้ถ้าลมไม่มาหนักในพื้นที่ผมรอดทำไมถึงรอดก็ประสบการณ์ล้มเหลวมาตลอดไงปุ๊บเราก็ทำสถิติทุกปีแล้วเราก็ต้องแก้ไขทุกปีสุดท้ายพี่น้องจับทิศทางลมทิศทางอากาศสภาพอากาศได้พี่น้องชนะครับผมคุณวณิชาวันนี้เข้าไร่ไม่ได้ค่ะที่ไร่เป็นพื้นที่สูงน้ำไหลลงดีค่ะโอเคครับถ้าใครเป็นที่ดอนเนาะก็ถือว่าโชคดีพี่น้องถือว่าโชคดีถ้าใครเป็นที่ล่างก็ต้องรีบระบายน้ำให้ดีบางพื้นที่ถ้าว่ามันระบายเอาน้ำออกได้เราก็ต้องเอาให้มันเสียส่วนน้อยให้มันได้ส่วนมากนะก็ต้องหลังจากฝนหยุดตกแล้วต้องเข้าไร่ด่วนเลยแบกจบไปด้วยนะครับอย่าไปมือเปล่าล่าเปื่อยนะครับอันนี้ก็เป็นห่วงกันนะครับผมคุณอ้นนะคะสวัสดีครับอาจารย์ผมอ้นพิษณุโลกแชร์แล้วครับอาจารย์โอเคครับสวัสดีครับอ้นค่ะคุณสุชินพิษณุโลกในเขตพื้นที่ที่บ้านผมได้น้ำฝนนิดเดียวนิดหน่อยครับพอไปต่อได้ครับโอเคถือว่าโชคดีนะครับผมบอกเลยเที่ยวนี้ถ้าใครได้ฝนน้อยถือว่าโชคดีแล้วพี่น้องนะถ้ายังเกษตรกรนี่คุณไม่ปลื้มนะฮะนี่นะคะก็เหมือนที่ผู้การมักจะพูดเสมอว่าบางทีฝนตกบ้านเราแต่บางพื้นที่ก็ไม่ตก
ใช่เป็นงั้นพี่น้องมักจะถามผู้การเสมอว่าผู้การปีนี้ฝนเป็นไงเป็นไงก็ต้องดูแต่ละพื้นที่นะคะแต่ละพื้นที่นะพี่น้องคุณมิกนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์และทีมงานทุกท่านแชร์แล้วค่ะอยู่บนเขาเลยรอดตัวน้ำไม่ท่วมค่ะถั่วลิสงได้น้ำฝนหัวดกมากเลยค่ะ FC โคราชค่ะเป็น FC สายตรงยินดีด้วยครับ FC สายตรงพี่พยอมนะคะพี่เก่งไหมผู้การเจอแล้งสุดๆเจอท่วมอีกเจอ CFD อีกพี่ยังไม่ตายยังมีลมหายใจสบายดีอยู่ค่ะนี่แหละครับเราถึงบอกว่าเราเป็นเกษตรกรเป็นนักสู้หัวใจนักสู้เป็นนักลงทุนที่กล้าเสี่ยงมากดังนั้นเราเพิ่มทักษะเรื่องของความรู้เข้าไปเรามีศรัทธาแล้วเราเพิ่มความรู้เข้าไปเดี๋ยวเราเก่งครับพี่น้องใจเย็นพี่พยอมเราอยู่กันอีกนานเดี๋ยวเราสู้ด้วยกันไปด้วยกันพวกเราส่วนใหญ่อาจจะไปช้าหน่อยแต่เรามีความอบอุ่นให้กำลังใจกันทุกคนขอสู้ๆนะครับกลุ่มเราเป็นคนกลุ่มใหญ่แต่ไปช้าหน่อยแต่ไปอย่างยั่งยืนครับพี่น้อง